วันนี้เป็นโยคะบำบัดคอบ่าไหล่ช่วยคลายความตึงนะคะความรู้สึกไม่สบายช่วงคอบ่าไหล่ค่ะเราจะฝึกยืดและเคลื่อนไหวร่างกายร่วมกับการหายใจอย่างมีสติเพื่อส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลายค่ะจัดปรับท่าได้นะคะตามความสามารถของร่างกายแล้วก็ให้เราโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าไขว้ขาสบายๆนะคะจะนำเท้าไหนไว้ด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะคะตัวตรงหลังตรงไว้ค่ะมือซ้ายไพล่หลังไว้แบบนี้เลยนะคะชูแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับแขนซ้ายลงมาจับหูขวาแล้วค่อยๆพาหูขวาลงมาหาไหล่ข้างขวาขังไว้ตรงนี้นะคะหายใจเข้าออกสบายๆรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่บริเวณลำคอด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่ะเราไม่ต้องออกแรงกดมากเกินไปนะคะแค่น้ำหนักของมือก็เพียงพอนะรู้สึกยืดตึงที่ลำคอด้านซ้ายนะคะกระตุ้นการไหลเวียนนะคะของน้ำเหลืองนะคะตั้งแต่คอลงมาที่ไหล่ด้วยนะทีนี้เราจะลองหมุนคอไปทางขวานะคะมองไปที่สะโพกขวาของเราเอามือไปที่ด้านหลังนิดนึงแล้วกดลงมาเบาๆตำแหน่งที่ถูกยืดนะคะจะเปลี่ยนไปนะคะมาเป็นที่แนวสะบักนะหายใจเข้าออกสบายๆไหล่ซ้ายนะคะกดลงห่างหูไว้นะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะกลับมาตรงกลางนะยกศีรษะขึ้นมาชูแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงเอามาไพล่หลังไว้ชูแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะงอแขนซ้ายลงมาจับหูขวาแล้วพาหูข้างซ้ายลงมาหาไหล่ซ้ายนะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ลำคอด้านขวาหายใจเข้าออกสบายสบายการยืดนะคะช่วงคอนะคะนอกจากจะช่วยคลายความตึงแล้วเนาะเขาก็ยังช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะหรือว่าอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้นะคะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อคอตึงนะเลือดก็จะขึ้นไปเลี้ยงศีรษะแล้วก็ดวงตาของเราได้ไม่สะดวกนะคะการยืดคอก็จะช่วยได้นะหมุนคอไปทางซ้ายนิดนึงนะคะก้มไปมองที่สะโพกซ้ายค่ะมือขยับไปที่ด้านหลังศีรษะแล้วกดลงมาเบาๆความรู้สึกยืดนะจะเปลี่ยนไปจากด้านข้างลำคอนะคะไปที่แนวสะบักนะคะไปที่เส้นขอบสะบักด้านในเนาะหายใจเข้าออกหรือยาวสบายสบายหายใจเข้าหันกลับมาด้านหน้าก่อนหายใจออกค่อยๆยกศีรษะขึ้นมาตั้งตรงชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงค่ะลดมือขวาลงผ่อนคลายหมุนไหล่ขยับหมุนไหล่ไปด้านหลังนะคะ 2-3 รอบโอเคนะคะเราจะส่งแขนขึ้นไปด้านบน2ข้างเลยค่ะพับศอกลงมางอแขนลงมานะแล้วเอามือซ้ายจับศอกขวาค่ะเอาศีรษะดันศอกไปด้านหลังนิดหนึ่งยกศีรษะไว้ตัวไม่พับมาด้านหน้านะศีรษะดันแขนไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือซ้ายกดศอกขวาลงมาเบาๆหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวเราเอียงมาทางซ้ายนิดหนึ่งทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะคะรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะที่ต้นแขนเนาะต้นแขนด้านนอกนะคะเราเรียกว่าไตรเซปนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกนะขยายของกล้ามเนื้อทรวงอกด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเอียงมาทางซ้ายอีกนิดนึงเนี่ยช่วยบรรเทาอาการตึงอาการล้าของแขนและไหล่ได้นะคะค
ค่อยๆคลายยกกลับมาตรงกลางค่ะชูสองแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะงอแขนซ้ายลงมามือขวาจับศอกซ้ายจับแล้วนะกดลงมาเบาๆค่ะเอาศีรษะดันศอกไปด้านหลังนะคะยกศีรษะไว้นะรู้สึกยืดตึงที่ต้นแขนซ้ายนะหายใจออกถ้าไหวเอียงมาทางขวารู้สึกยืดมากยิ่งขึ้นกล้ามเนื้อไตรเสพนะคะเขาจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นลองเฮดเขาจะไปเชื่องอยู่กับสะบักนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะก็จะช่วยให้เรายกแขนได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่ยกแขนไม่ค่อยได้นะกล้ามเนื้อส่วนนี้เขาตึงอยู่เนาะค่อยๆยกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงนะกางศอกกางแขนออกไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วเอามาประสานกันที่ด้านหลังศีรษะเอานิ้วมือประสานกันไว้ไว้ที่ด้านหลังศีรษะเลยหายใจเข้าแอนอกค่ะเปิดไหล่เปิดศอกออกกว้างๆค่ะเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะขมิบท้องกงหลังกงสะบักค่ะบีบศอกเข้ามาหากันหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นค่ะเปิดอกเปิดไหล่นะเงยหน้าหายใจออกขมิบท้องกงหลังเก็บทางเข้ามาบีบศอกเข้ามาหากันหายใจเข้าแอนอกเปิดไหล่เงยหน้าหายใจออกขมิบท้องกงหลังเก็บศอกเข้ามารู้สึกยืดที่ด้านหลังนะขออีก2ครั้งหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าค่ะเปิดอกออกให้กว้างๆเลยหายใจออกค่ะหนีบศอกเข้ามาหากันหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะคลายมือออกค่ะกางแขนออกไปนะคะเป็นแคคตัสอาร์มนะแขนเป็นเขาเรียกว่ากระบองเพชรนี้เลยหายใจออกค่ะดึงแขนนะคะมาแตะกันแบบนี้ด้านหน้านะแล้วเราจะเอาศอกขวาซ้อนบนศอกซ้ายแบบนี้นะคะขยับมือซ้ายนะคะเข้ามาด้านหน้าเข้ามาแล้วบิดมือซ้ายนิดนึงนะคะไปจับข้อมือขวาหายใจเข้าค่ะยกข้อศอกขึ้นสูงหายใจออกค่ะแมวท้องนะคะโก่งสะบักนิดนึงแล้วยื่นแขนไปด้านหน้าเหมือนกับว่าเราจะเอาปลายนิ้วมือมาแตะพื้นนะคะหรือเท่าที่ได้นะเก็บทางเข้ามาสบายๆรับรู้ความรู้สึกยื่นนะคะที่สะบักด้านนอกทั้งหมดเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆยกหลังยกอกขึ้นนะคะยกแขนขึ้นมาหายใจออกค่ะผ่อนคลายคลายมือออกนะเปิดแขนออกไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกเอาแขนมาด้านหน้าคราวนี้เราจะเอาศอกซ้ายซ้อนบนศอกขวานะคะขยับมือซ้ายนะคะเข้ามาด้านหน้านะแล้วบิดมือขวาไปจับข้อมือซ้ายหายใจเข้ายกศอกขึ้นสูงๆหายใจออกขมิบท้องโก่งสะบักนะคะยื่นมือไปด้านหน้าถ้าทำได้นะคะกดปลายนิ้วมือลงมาหาพื้นรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่สะบักด้านนอกทั้งหมดเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางยกแขนขึ้นหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกผ่อนคลายค่ะลดมือลงอันนี้เราจะตั้งขาขึ้นนะคะวางเท้าลงไปชันเข่าไว้แบบนี้เลยใครที่นั่งในท่านี้แล้วรู้สึกว่าหลังจะหงายนะคะให้นำบล็อกนะมารองนั่งหรือจะเป็นเบาะรองนั่งก็ได้นะคะเราจะเอามือขวานะคะหลังมือขวาไล่หลังไว้นะแตะหลังไว้แบบนี้เลยแล้วเก็บศอกขวาเข้ามาด้านในเข่าขวาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย
รับรู้ความรู้สึกนะคะที่ไหล่สะบักทั้งหมดเลยนะคะทำเท่าที่ไหวถ้าใครเจ็บนะคะก็ขยับขาให้กว้างขึ้นได้นะใครไหวเราจะค่อยๆขยับขาเข้ามาใกล้กันมากขึ้นรู้สึกนะยืดมากขึ้นใครไหวเอามือซ้ายมาจับเข่าขวาแล้วดึงเข่าขวานะเข้ามาดึงเข้ามาหาเข่าซ้ายนะไม่ไหวไม่ต้องนะคะถ้านี่จะเจ็บนิดนึงนะคะให้ทำเท่าที่ไหวเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายการหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะจะช่วยส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลายได้นะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายนะคะคลายมือออกเอาอกศอกออกมาผ่อนคลายลดแขนขวาลงเนาะเปลี่ยนข้างเอามือซ้ายไปไพ่หลังไว้เสร็จแล้วนะคะเอาศอกเข้ามาไว้ด้านในเข่าหายใจเข้ายืนหลังหายใจออกค่ะหนีบเข่าซ้ายเข้ามาทุกๆลมหายใจออกถ้าทำได้เราจะหนีบเข่าเข้ามาถ้าเจ็บแล้วให้อยู่ที่เดิมไม่ต้องฝืนใครไหวเอามือขวาไปจับเข่าซ้ายแล้วดึงเข่าเข้ามาเบ็ดหนึ่งหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายค่อยๆ คลายนะคะใครเอามือจับเข่าปล่อยมือแล้วคลายข้อศอกออกมาทีนี้เราเปิดขาให้กว้างขึ้นนะคะขากว้างๆได้เลยเราจะลองเหน็บสองข้างนะคะพร้อมๆกันลองดูถ้าใครทำได้นะคะใครเจ็บมากก็ไม่ต้องฝืนนะลองดูนะคะเก็บศอกขวาเข้ามาเก็บศอกซ้ายเข้ามาเรายืดหลังยืดอกไว้หายใจเข้าหายใจออกค่ะหนีบเข่าเข้ามาค่ะแล้วค่อยๆโก่งสะบักนะเก็บคางเข้ามานิดหนึ่งผ่อนคลายศีรษะลำคอสบายสบายใครไหวนะคะในทุกๆลมหายใจออกค่อยๆบีบเข่าเข้ามาใครตึงแล้วเจ็บแล้วอยู่ที่เดิมไม่ต้องนะโอเคนะค่อยๆปลดซอกขวาออกปลดซอกซ้ายออกมาผ่อนคลายสบายสบายหมุนไหล่คราวนี้ขอยืดในท่านอนนะคะอีกสักสองสามท่านะคะนอนคว่ำลงมาเลยอยู่ในท่านอนคว่ำผ่อนคลายขาสบายสบายข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นิ้วมือกลางกว้างไว้ศอกอยู่ใต้ไหล่เป็นท่าสฟิงค์นะตามองตรงไปด้านหน้าสบายสบายอันนี้ก็ได้ยืดนะคะลำตัวด้านหน้าส่งออกด้านหน้าสบายสบายกดข้อศอกกดแขนท่อนล่างกด forearm ตรงนี้แล้วส่งความรู้สึกว่าเราจะลากเข้ามาหาตัวนะคะเพื่อเปิดอกเปิดไหล่มากยิ่งขึ้นนะพยายามกดไหล่ห่างหูไว้นะคะกดหัวไหล่ลงห่างจากใบหูไม่จมตัวลงแบบนี้นะจมคอลงไปในไหล่แบบนี้นะคะกล้ามเนื้อคอบ่าหดตัวไม่ดีนะคะให้กดไหล่ห่างหูไว้ยืดคอยาวๆทีนี้ลองขยับมือกว้างนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะผ่อนคลายนะหายใจเข้าครั้งต่อไปมือกดพื้นนะคะดันพื้นแล้วยกอกขึ้นนะคะยืดแขนให้ตึงอันนี้นะเหมือนตัวอะไรคะเขาเรียกว่าท่าแมวน้ำนะเหมือนแมวน้ำไหมก็ได้ยืดด้านหน้าลำตัวมากขึ้นนะคะยืดลงไปถึงหน้าท้องเป็นท่าที่อ่อนโยนสบายๆช่วย
กลับคืนนะความสมดุลจากการที่เรานั่งทั้งวันพอเรานั่งนานๆลำตัวด้านหน้าก็จะหดงอใช่ไหมเราก็ต้องยืดด้านหน้าออกนะคะเป็นการคืนความสมดุลโอเคนะค่อยๆลดค่ะหน้าอกลงยืดไหล่อีกนิดนึงกางแขนขวาออกไปด้านข้างนะมือซ้ายวางข้างอกค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะงอเข่าซ้ายนะคะเปิดสะโพกซ้ายเปิดลำตัวข้างซ้ายนะคะไปด้านหลังเลยเนาะมือซ้ายกดพื้นพักไว้แบบนี้ได้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ไหล่ด้านหน้านะคะด้านหน้าไหล่ทรงอกด้านหน้านะคะข้างซ้ายขาซ้ายนะคะเราจะดึงไปข้างหลังนะคะเอาที่เรารู้สึกสบายถ้าไม่สบายสามารถตั้งไว้แบบนี้ได้ใครสบายดีจะวางไว้แบบแนวนี้ก็ได้นะคะได้ยืดที่ flexor เนาะแต่ถ้าใครไม่สบายเขาให้ตั้งไว้แบบนี้ได้เลยมือซ้ายกดลงไปนะคะเพิ่มแรงยืดไปที่ไหล่ขวาใช้น้ำหนักตัวของร่างกายนะในการยืดเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจโอเคค่อยๆนอนคว่ำกลับมาดึงมือขวาเข้ามากางแขนซ้ายออกไปนะคะแขนซ้ายอยู่ระดับไหล่ก็ได้หรือจะสูงกว่าไหล่ก็ได้นะคะยิ่งสูงกว่าไหล่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อมันลึกด้วยนะคะแต่ถ้าใครตึงมากก็ให้อยู่ระดับไหล่หรือจะต่ำกว่าไหล่ก็ได้นะเอาเท่าที่เราทำได้จะยืดแขนตึงไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะงอศอกทำมุมฉากแบบนี้ก็ได้นะวางศีรษะข้างซ้ายลงหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพลิกลำตัวด้านขวาขึ้นมานะคะเปิดสะโพกไปทางขวาอกขวานะคะลำตัวส่วนบนเปิดไปทางขวาหามือขวาดันพื้นนะเพิ่มความรู้สึกยืดไปที่ด้านหน้าไหล่ซ้ายทรงอกด้านหน้าข้างซ้ายมือขวาเราจะผลักพื้นไว้แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากยืดข้างขวาด้วยสามารถยกแขนไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะยกแขนขึ้นแล้วทิ้งไปทางขวาเยอะๆนะคะคนที่ยืดหยุ่นดีมากๆสามารถเอามือจับกันด้านหลังได้เลยนะคะใครไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะขาขวานะคะขาขวาขยับมาด้านหลังแบบนี้นะได้ยืดที่ flexor ข้างขวาใครไม่สบายเข่าตั้งไว้แบบนี้ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆใครจับมือนะคะคลายออกคว่ำตัวกลับมายืดแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนเอาแขนขวาสอดใต้แขนซ้ายค่ะวางหน้าผากลงไปยืดไหล่ด้านนอกนะขาผ่อนคลายสบายสบายค่อยๆขยับเปลี่ยนข้างเหยียดแขนขวาขึ้นไปเอาแขนซ้ายสอดวางไหล่ด้านนอกข้างซ้ายลงนะคะวางหน้าผากค้างไว้หายใจก็ออกสบายสบายม
ือตรงนี้ยืดไปด้านหน้าก็ได้หรือจะเอามาลองหน้าผากไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเราอยู่ในท่าตะแคงข้างขวานะคะเอาศีรษะเอาแขนนะรองศีรษะไว้สองแขนซ้ายไปด้านหน้านะคะยกขึ้นไปนะศีรษะแล้วไปด้านหลังนะคะนึกถึงการหมุนแขนเป็นวงกลมตอนนี้เราได้ยืดกล้ามเนื้อข้อบ่าไหล่สะบักไปเรียกว่าค่อนข้างหลายท่าแล้วนะคะความเขาเรียกว่าพิสัยในการเคลื่อนที่ของข้อไหล่ก็เริ่มดีขึ้นนะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะตอนนี้เราก็หมุนแขนถ้าทำได้นะคะให้ปลายนิ้วมือหลับพื้นไว้ตลอดเวลาย้อนกลับทิศทางด้วยทิศทางละประมาณ5รอบเนาะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะโอเคเปลี่ยนข้างบ้างนะคะนอนตะแคงไปทางซ้ายเอาแขนรองศีรษะไว้ได้เลยแบบนี้นะคะยกขึ้นด้านบนอ่ะไปด้านหลังนึกถึงการหมุนแขนเป็นวงกลมเอาปลายนิ้วมือละพื้นไว้นะคะก็จะเป็นองศาที่กว้างที่สุดที่เราจะทำได้เนาะย้อนกลับทิศทางด้วยโอเคก๊อบแล้วนะคะค่อยๆประคองตัวมาขึ้นมานั่งกลับมานั่งสบายๆค่อยขาไว้หมุนไหล่นิดนึงเอาปลายนิ้วมือนะคะนวดคอนวดศีรษะนิดนึงนะคะนวดเอานิ้วโป้งเนาะกดนวดไปที่บริเวณหลังหูนะคะจะรู้สึกเมื่อยๆเนาะจะมีคล้ายๆกับประมาณมีต่อมน้ำเหลืองอยู่อะไรพวกนี้นะกดนวดนวดตรงไหนรู้สึกดีก็เคิร์นเคิร์นไปนะใช้ปลายนิ้วมือนะคึง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 หนังศีรษะให้ทั่วๆนวดบริเวณขมับหัวคิ้วนะหรือใครจะใช้วิธีแท็บก็ได้นะคะเคาะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะโอเคผ่อนคลายค่ะลดแขนลงหายใจเข้าค่ะวัดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเต
ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ